อะไรหนอวันนี้นะเอาโบมือย้อยๆดีไหมเอาดีไหมเชียร์นะเชียร์ผมว่ามันก็ดีหมดนะฮะมันผมว่าอะไรก็ได้ของผมในลุงเนี่ยแสงก็ได้เสียงก็ได้โบมือย้อยๆก็ได้ได้หมดแหละโอเคเอาตรงนี้ก็แล้วกัน3-2อย่าลืมสูดหายใจเข้าไปลึกๆเราต้องการสร้างภูมิต้านทานนะครับคำว่าภูมิต้านทานเนี่ยลุงจะพูดว่าสร้างภูมิเพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเราเองในภาษาลุงย้ำสร้างภูมิการเผาไหม้สันดาปนะครับอากาศเข้าไปเนี่ยนะมันจะได้พลังงานความร้อนขึ้นมานะฮะสร้างภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเรามันเหมือนกับใส่เสื้อกรอกโอเคไหมครับนะฮะปิดปากปิดจมูกโอ้ขี้ปลาติ๋วเมื่อเราใส่เสื้อกรอกแล้วมันก็สามารถป้องกันสิ่งใดๆที่จะเข้ามาหาตัวเราที่เขาเรียกว่าไวรัสโคโรนานั้นสบายมากเลยเห็นไหมครับเข้าใจภาษาลุงให้ได้นะครับลุงพูดแล้วมันจะมี2ขยักสร้างภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราเหมือนเราใส่เสื้อกรอกเอาไว้โอเคไหมแน่นอนไวรัสโคโรนามันก็ไม่สามารถเข้ามาถึงตัวเราได้เห็นไหมครับเห็นหรือยังเห็นหรือยังยังไม่พอนะมันยังกระเด็นกระดอนด้วยนะครับมันมาใกล้ไม่ได้หัวที่มันต่ำทันทีเลยครับเพราะว่าไอ้เจ้าพลังงานที่สามารถผลิตมาได้ในตัวเองเนี่ยทางด้านวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าโฟตอนนะครับทางด้านแพทย์เขาจะเรียกว่าพลาสมาก็ว่าได้จะมีพลังมาจากตัวเองเป็นพลาสมาเป็นประกายออกมานะครับทางฝั่งผมถ่ายรูปได้เลยนะครับในตัวผมเนี่ยครับผมถ่ายรูปได้เลยนะบอกให้ทราบทางฝั่งผมนะไอ้พลาสมาหรือโฟตอนที่ว่าเนี่ยครับก็เพราะสิ่งนี้แหละฮะมันดีๆมันเกิดขึ้นกับคนไทยคนหนึ่งลุงก็พยายามอยากให้คนไทยทุกคนได้รับกับสิ่งเหล่านี้อย่าลืมนะเรื่องของสุขภาพนี้ถ้าเราสามารถรักษาตัวเองได้แล้วกู้ชาติได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นะจะกู้ชาติได้เลยนะครับชาติของเราบ้านเมืองเลยจะเสียหายย่อยยับสูญเสียมากเลยกับการมารักษากันและกันเช่น30 บาทบริการให้ทุกโรคและหลายโรคเห็นไหมครับค่าใช้จ่ายที่มันออกจากบ้านเมืองเราไปยังต่างประเทศเนี่ย 60% หรือไม่เงิน100 บาทเนี่ยมันไหลไป 60% เอา40ก็แล้วกัน60หมุนเวียนอยู่ในบ้านเมืองเราค่าน้ำค่าไฟค่าเงินรับเงินเดือนใช้จ่ายกันนะในรูปแบบภายในบ้านเมืองเราแต่40มันไหลออกไปทางด้านการศึกษาไหลไปทางด้านอยู่ด้านยาทางด้านอุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆนานาสารพัดนั่นแหละครับมันไหลไปเยอะแยะมากปีนี้กี่ร้อยล้านกี่พันล้านกี่แสนล้านล่ะขายข้าวกี่เกวียนจะได้รับเห็นไหมครับลองคิดตรงนี้เพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติมันตั้งแต่เริ่มเกิดถึงตายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลุงมีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โอ้มันมหัศจรรย์เหลือเกินนะครับผมเสนอตัวให้ทางการไม่เคยได้รับตอบสนองเลยนะครับบอกให้ทราบยังไม่พอยังกันอีกต่างหากนะเอาเปล่าสักวันจะท้าทั้งกระทรวงให้ดูให้รู้สมั่งยากนะยากนะจริงกันไม่ว่าต่อไปประชาชนทำผิดมาฟ้องเลยทีนี้อย่าเอาไว้พอเวลาผิดพลาดมาปุ๊บต้องแต่งชุดดำประจานเถอะเขาเรียกว่าบ่นลายขึ้นฟ้าถูกหน้าตัวเองใจไปด้วยแต่งชุดดำเถอะก็จะไม่งอแล้วทุกวันนี้รู้ใช่ไหมใช่ไหมนี่ว่าเขางออะไรกันนักหนาเลยว่าลุงบอกว่าเขามีตัวเลือกแล้วจ้านะประชาชนมีตัวเลือกแล้วจ้าเห็นไหมคิดเป็นไม่บาปต่างหากแล้วคิดเป็นก็โง่ต่อไปสิเป็นไรเป็นไรไม่มีใครเขาว่าหรอกนะเออโอเคคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วสำหรับวันนี้นะจ้าก็พยายามดูเก็บตกกันทุกท่านนะครับไม่อยากจะให้มีอะไรที่มัน
โอเคนะน่าจะมุ่งร้ายมากกว่าคราวก่อนประธานาธิบดีถูกรอบสังหาร15ปีเลบานอนเลยโอเคจบไม่น่าจะได้ไม่เมาเนื้อย้ำทีนึงนะฮะแท้ก็ตามที่ทำอะไรกับลุงนะฮะ